หนุ่มใหญ่คนหนึ่งนะครับอ้างเป็นลูกน้องตำรวจระดับสูงครับไม่พอใจบริการร้านอาหารย่านห้วยขวางแล้วก็มีการปาแก้วลงพื้นด้วยครับแล้วก็ป่วนเจ้าของร้านข่มขู่ด้วยนะฮะว่าเจ้าตัวนั้นมีพวกเยอะหากไม่ตามใจก็จะมาปาแก้วทุกวันแล้วก็จะมากินฟรีแบบไม่จ่ายเงินด้วยครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับมีการแชร์คลิปชายรูปร่างสูงใหญ่ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสียีนนะครับเป็นยีนสีดำครับอ้างตัวว่าเป็นลูกน้องนายตำรวจใหญ่มารับประทานอาหารที่ร้านค้าแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางครับพร้อมกับพวกเป็นชายชะกันอีก3คนหญิงสาวอีก2รายโดยในคลิปก็จับภาพขณะชายคนดังกล่าวนั้นคว้างแก้วลงพื้นด้วยความไม่พอใจนะครับก่อนที่จะเดินหนีไปนั่งอีกโต๊ะภายในร้านสร้างความแตกตื่นแล้วก็ตกใจให้กับลูกค้าภายในร้านครับซึ่งภายในคลิปก็มีการบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้นะครับระบุวันที่เกิดเหตุเมื่อวันที่15สิงหาคมเวลาประมาณ 1:00 นแล้วก็มีข้อความบรรยายว่าอันธพาลครองเมืองมาเบ่งกินฟรีอ้างเป็นลูกน้องตำรวจใหญ่จะมาปาแก้วให้แขกที่มาทานอาหารตกใจบอกว่าจะมาทุกวันถ้าไม่ทำอะไรตามใจเขาแขกตกใจใครจะมาร้านนี้เขาบอกพวกเขาเยอะเห็นแล้วสงสารคนทำมาหากินสุจริต